ไม่เป็นสับเซตของ x ไม่เป็นสับเซตของ x b ไม่เป็นสับเซตของ x และ x เป็นสับเซตของ c ข้อนี้เริ่มผิดแล้วเพราะ b มีสมาชิก2ตัวเพราะ b มีสมาชิก2ตัวจะคิดยังไงเมื่อกี้เราตัด a ออกตัวเดียวออกตัดหมดปัญหาไปแต่อย่าลืมว่าการสร้างเซต x นั้นมันอาจจะเอา0มา1ตัวหรือเอา2มา1ตัวรับรองมันเรียกไม่เป็นสับเซตของ x แน่ๆเราไม่ได้เอามาทั้งหมดนี่ใช่หรือไม่เซต x ที่เราสร้างได้จะต้องมี b อย่างน้อย1ตัวแต่เอามา2ตัวได้ไหมถ้ามา2ตัว b ก็ต้องเป็นสับเซตของ x ทันทีใช่หรือไม่ถูกไหมครับนี่เคสนี้เกิดขึ้นไม่ได้เคสนี้เกิดขึ้นได้เคสนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดขึ้นได้กี่ตัวดิต้องมีศูนย์มายืนพื้นใช่หรือไม่1ตัวรับรองว่า b ไม่เป็นสับเซตของเซตนี้แน่เพราะ b มีแค่ส่วนหนึ่งของมันส่วนหนึ่งของ b เท่านั้นมันก็เลยกลายเป็น2ยกกำลัง2ยกกำลังอะไรเหมือนเดิม2ยกกำลัง5ตัวนี้ก็เป็น2ยกกำลัง5ทั้งหมดรวมเป็น32แต่เคสนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะสามารถสร้างเซตได้ทั้งหมด32บวก32เป็น64จำนวนก็8ต่อ64นะครับไม่ได้ต่อ32ทำไมนะสองกำลังห้าไม่งงเลยใช่ไหมเพราะว่าทำไหมครับเขาบอกว่า b ไม่เป็นสับเซตเขาว่าไม่เป็นสับเซตเนี่ยพอดี b มันมีสมาชิกอยู่2ตัวไงเพราะถ้าเราเอามาตัวหนึ่งมันก็ไม่เป็นสับเซตของ b อยู่แล้วแต่ถ้ามา2ตัวมันก็จะเป็นสับเซตของ b ใช่ไหมเซตที่เราสร้างขึ้นนี่ถูกไหมครับมันจะเกิดเคสนี้ขึ้นไม่ได้ถ้าเอามา2ตัวมันจะเกิดเคสนี้ขึ้นได้เป็น64เคลียร์ไหมถ้าเคลียร์จะผ่านยิ้มฟ้าโอเคพงก็เถียงมาเถียงได้ไม่ได้ดิศูนย์ตัวเดียวเป็นสับเซตมันจะมีตัวอื่นโผล่มาไงครับถูกไหมมันจะโผล่มาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมทุกครั้งที่เราสร้างนี่เราเห็นไหมก็เลยเติมตัวนี้เข้ามาเติมตัวนี้เข้ามาเติมตัวนี้เข้ามาเติมเข้ามาในเซตตรงนี้ถูกไหมครับเมื่อเราเติมเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็น32จำนวนถูกไหมตัวนี้สร้างเซตยอดได้32จำนวนทีนี้จุดที่เพื่อนทักตรงนี้มันมีจุดบอดอีกอันนึงดูนะครับดูซ้ำอีกมันมีจุดบอดตรงนี้อีกอันนึงในการสร้างสับเซตตรงนี้เนี่ยเราเติมมามันมีส่วนที่เหลือให้เราเลือกคือ5ตัวเนี่ย5ตัวเนี่ยนะฮะ5ตัวนี้นะ5ตัวเนี่ยมันจะสร้างสับเซตยอดได้หมด32จำนวน32จำนวนแต่ใน32จำนวนมีตัววิเศษอยู่ตัวนึงที่มันกวนประสาทอยู่คือเซตว่างเราดูตรงนี้กันว่ามันหมายความว่าไงเราดึงเซตมา0 1 3 3เท่าไหร่3 4 5 6ทุกครั้งที่เราสร้างเซตภายใต้เงื่อนไขนะฮะภายใต้เงื่อนไขตัวนี้มันจะมีเซตพิเศษอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมคือเซตอะไรศูนย์ต้องตามไปติดอยู่แล้วก็ได้ใช่หรือไม่ทีนี้ถ้ามีศูนย์ตัวเดียวได้ไหมได้ไหมในเคสที่เราพูดถึง25ตัวนี้เกิดขึ้นได้ไหมได้สิได้ไหมได้นะเรากำลังพูดถึงเคสนี้อยู่นะเซตของ0เซตของ0แล้วก็ใส่แล้วก็ไปตัวนึงใส่3เลยถึงจะเป็นตัวนึงได้เซตของ0แล้วใส่3เซตของ0แล้วใส่เข้าไป
มันจะมีตัวนึงที่ถูกหักออกอีกหนึ่งจำนวนเพราะมันยังเป็นสับเซตของ B อยู่มันยังมีตัวนึงที่เป็นเซตของ2ที่สมาชิกตัวแรกที่เราใส่เข้าไปนะมันมีตัวแรกต้องลบอีกหนึ่งจำนวนตรงนี้มันจะเกิดสมบูรณ์เป็น62จำนวนสมบูรณ์แบบเพราะว่ามันมีสมาชิกที่โผล่มามันไม่มีสมาชิกอยู่ตัวหนึ่งเซตของศูนย์ยืนพื้นที่เป็นสับเซตแบ่ง B มาโอเคถูกไหมครับทุกครั้งที่เราสร้างเซตเราอาจจะไม่เติมสมาชิกใส่เข้าไปก็ได้มันหมายถึงตัวที่โผล่แรกคือเซตว่างแต่ตัวสมาชิกหนึ่งตัวเซต power set คือสมาชิกตัวแรกคือไม่มีสมาชิกสมาชิก1ตัว2ตัว3ตัวสมาชิกเยอะสุดโอเคนะไปดูที่ข้อ9ข้อ9 64ทีนี้ A union BA และ B เป็นสับเซตไม่เป็นสับเซตของ X ไม่เป็นสับเซตและ F เป็นสับเซตของ C และ X เป็นสับเซตของ C เกิดแค่ไหนได้บ้าง A union B A union Bไล่มาทีละตัวครับ1ถ้าสมาชิกมี1ตัวคือเซตของ A 1ตัวแล้วก็ตามหลังอีกตัว0 1ตัวแล้วก็ตามหลังนะฮะ2 1ตัวแล้วก็ตามหลัง1 2 1 0แล้วก็ตามหลังที่ไม่ใช่2นะครับ1 2แล้วก็ตามหลังคนนี้อะไร0 2แล้วก็ตามหลังจะเกิดได้หมดกี่ตัวกี่ตัวเราต้องดึง1 0 2ไปอยู่ที่นี่นะครับแล้วลองสร้างที่เหลือคือ3 4 5 6เพราะเราจะเติมตรงนี้ได้กี่ทางเลือก2ด้วยกำลัง4ก็คือ16แต่ต้องลบออก1เพราะว่ามันจะเกิดเคสนี้ขึ้นเกิดเซตว่างขึ้นตัวหนึ่งก็อีกเซตของ1ขึ้นตัวหนึ่งที่เป็นสับเซตของ x เราไม่ต้องการเราลบออก1เพราะว่าเราอาจจะไม่เติมตรงนี้อาจจะเป็นเซตว่างเข้ามาก็ได้ใช่หรือไม่ถูกไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็น2ลบกำลัง4ลบ1ตัวนี้ก็เป็น2ด้วยกำลัง4ลบ1ตัวนี้ก็เป็นเหมือนเดิมก็เกิดตัวเลือกที่เหลือได้2ยกกำลัง4ลบ1ทุกตัว2ยกกำลัง4ลบ1ทุกตัว2ยกกำลัง4ลบ1ทุกตัวมันจะมีทั้งหมด6เหตุการณ์6คูณ15เป็นเท่าไหร่120เกิด120มั้ยเกิด90คูณไงวะปวดถูกเลย90จำนวนโอเคนะ1เป็นสับเซตของ A union B แต่เมื่อเรามาบอกมันบอกไม่เป็นสับเซตเราเอาตัวอื่นมาเติมเนี่ยที่อยู่ข้างนอกรับรองมันไม่เป็นสับตัวนี้ไม่เป็นสับเซตแน่นอนแต่ถ้าเราไม่เอาตัวนึงมาเติมคือตัวเซตว่างให้มันเป็นเซต1มันไม่เป็นสับเซตเราไม่ต้องการเราลบออก1แต่ตัวนี้มันสามารถสร้างได้2กำลัง4ตัวมันเป็นทั้งหมด16ลบออก1ตัวที่มันมีเซตว่างเสียบเข้ามามันต้องลบออกหนึ่งเสมอนะฮะถูกไหมเวลาเราสร้างเรามีสมาชิกของเซตเรามีทั้งหมด4ตัวเนี่ยเราจะสร้างพาวเวอร์เซตได้2กำลัง10 2กำลัง4คือ16จำนวนทุกครั้งที่สร้างจะมีเซตบ้างโผล่มา1ตัวโผล่มาถ้าเซตบ้างโผล่มาวันนี้ก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่สมาชิกที่มันเป็นสับเซตของ x มันเป็นสับเซตของ x มันไม่ใช่ที่เขาต้องการคือไม่เป็นสับเซตมันก็เลยต้องแม็กออก1ตัวโอเคนะข้อต่อไป
ข้อสุดท้ายข้อ10กับ11แล้ว90จบแล้วความหมายเดียวกันไหมความหมายเดียวกันข้อนี้ไหมโจทย์ข้อ10เป็นความหมายเดียวกันกับข้อ9นะถูกไหมครับเพราะว่า A B C ยูเนี่ยนกันมันก็ต้องได้อะไรอยู่แล้วครับได้ C อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ความหมายเดียวกันกับ A ยูเนี่ยน B ยูเนี่ยน C ยูเนี่ยนกันจะได้ตัวที่ใหญ่สุดเพราะฉะนั้น A ยูเนี่ยน B ยูเนี่ยน C มันก็ต้องอยู่ในเท่ากับ C อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อ9ข้อ10ตอบเท่ากันนะครับข้อ11ข้อ11ข้อ11เอ็กซ์เป็นศัพท์ A เป็นศัพท์เซตของ X และ X เป็นศัพท์เซตของ C และ X ไม่เท่ากับ C ก็แค่ลบออก1ตัวใช่เปล่าเพราะตัวที่เท่ากันคือถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น A เป็นสับเซตของ C เป็นสับเซตของ X และ X เป็นสับเซตของ C X ไม่เท่ากับ C นะฮะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นทุกครั้งที่สร้างเซต X A ต้องมดตาม X มันตรงนี้ไม่ต้องคิด A ก็เหลือ2เหลือกี่ตัวนะเหลือทั้งหมด6ตัวก็จะกลายเป็น2กำลัง6ลบ1ที่ลบ1เพราะจะเกิดเซตที่นี่เท่ากันอยู่1เซตถูกไหมครับนั่นเป็น2กำลัง6ลบ1เพราะมีเซตอิสระมีสมาชิกในเซตอิสระ1 2 3 4 5 6ก็เป็น2กำลัง6แต่ตรงนี้ไม่นับเพราะทุกครั้งที่สร้าง A เนี่ยตัว A เนี่ยเซตของสมาชิกต้องโผล่มาตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะไม่ต้องเป็นสมาชิกต้องเป็นสับเซตของ X ต้องอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดนะครับมันเราก็เติมอิสระได้ทั้งหมดก็คือ2ยกกำลัง6แบบตัก6จำนวนแต่ถ้าเราเติม0 1 2 3 4 5 6มันจะไม่เท่ากับ C พอดีเราก็เลยต้องลบออก1ตรงนี้นะครับเป็น2ย่อม6ลบ1นั่นเองนะเป็น63จำนวนเราลองมาดูข้อ9ลองมาดูข้อ9ข้อ9อย่าเพิ่งหลับครับอีกนิดเดียวใกล้เที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงเสร็จก็หลับข้อ9A B เป็นสับเซตของ universe จงพิจารณาว่าข้อใดถูกข้อใดผิดA B เป็นเอก U เป็นเอกภพสัมพัทธ์ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตอนันต์เซตอนันต์คือเซตที่ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกเช่นเซตของจำนวนนับก็ไล่ตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยนับไปเรื่อยเราเรียกว่าเซตอนันต์เซตจำกัดก็คือเซตที่นับจำนวนสมาชิกได้ถูกหรือผิดถ้ายูนิเวิร์สเป็นเซตอนันต์แล้วถ้ายูนิเวิร์สเป็น1 2 3ไปเรื่อยถือว่าเซตอนันต์แล้ว A ยูเนี่ยน B จำเป็นต้องมาเป็นอนันต์ไหมไม่นะครับเราอาจจะให้ A เป็นแค่1 2ก็ได้ B มันก็แค่2 3ก็ได้อย่างเงี้ย
ถ้าที่เราขัดแย้งอยู่แล้วนะวันนั้นเราเอา A เนี่ย B มันก็จะจำกัดด้วยไหม A เนี่ย B ก็เป็น1 2 3อย่างนี้สมาชิกมีจำนวนจำกัดก็แปลว่าถูกหรือผิดก็1ผิดข้อ2ก็ให้ผิดได้อีกพอเราให้มันถูกไหมถ้าเราให้ A เท่ากับB เท่ากับ B ดีเวิร์สมันผิดมาตรฐานไหนใช่ไหมในเมื่อมัน U มันอนันต์ A มันเป็นเท่ากับ U B เท่ากับ U ก็ได้มันก็ต้องอนันต์ได้ด้วยแต่มันบอกจำกัดมันก็บอกมันอนันต์ผิดข้อ2ผิดมันบอกอนันต์เราบอกจำกัดแต่ทำไมเพราะ A ต้องถูกกำหนดภายใต้ U ดีเวิร์สกำหนดอย่างไรก็ได้ข้อ3ผ่านข้อ4เอ้ยข้อ3ข้อ3มันจะผิดไม่ได้เพราะว่าอะไรครับมันมีการจำกัด U มันถูกกรอบขีดกรอบจำกัด A มันอยู่ใน U B มันอยู่ใน U มันก็ต้องจำกัดเมื่อจำกัดนับจำนวนมันก็ต้องจำกัดด้วยถูกต้องภาษาถ้า U เป็นจำกัดแล้ว A union B ต้องจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าข้อ3ถูกข้อ4มันก็ต้องผิดเห็นนะมันจะอนันต์ไม่ได้ข้อ5ถูกหรือผิดถ้า A union B เป็นเซตอนันต์นับจำนวนสมาชิกไม่ได้และ universe อ่ะกรอบมันจะแคบกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ได้ใช่หรือไม่กรอบมันต้องใหญ่กว่าหรือเท่ากันถูกต้องนะครับข้อ5ข้อ6 A union B เป็นเซตจำกัดA ยูเนี่ยมีเป็นเส้นจำกัด U เป็นจำกัดผิดเมื่อกี้เราทำไปแล้วข้างในอาจจะจำกัดข้างนอกไม่จำเป็นข้อ6ผิดนะฮะข้อ7 A หรือ B เป็นเส้นอนันต์ A หรือ B เป็นเส้นอนันต์ A ยูเนี่ยมีต้องอนันต์ด้วยแง่ไหมยูเนี่ยแปลว่าทั้งหมดใช่หรือไม่โอเคถูกต้องถ้า A หรือ B เป็นเส้นจำกัด A หรือ B เป็นเส้นจำกัด A ยูเนี่ยมีต้องเป็นเส้นจำกัดผิดไหมผิดคำว่าหรือใช่ไหมครับ A หรือ B เป็นเส้นจำกัดแปลว่าจำกัดเพียงแค่ตัวเดียวก็ได้อีกตัวไม่จำกัดก็ได้ใช่หรือไม่มันแมนมาพี่น้อง A ยูเนี่ยน B A หรือ B A หรือ B จำกัดนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่ๆ A หรือ B เป็นเส้นจำกัดผิดข้อ9ข้อ9 A union B เป็นเส้นอนันต์ A union B เป็นเส้นอนันต์ A หรือ B A หรือ B ถูกต้องครับข้อ9ข้อ10ข้อ9 A union B เป็นเส้นอนันต์ A และ B คำว่าและมันผิดตรงคำว่าและนะครับผิดเพราะมันต้องใช้คำว่าหรือA union B เป็นอนันต์ A union B เป็นอนันต์ A หรือ B เป็นอนันต์ถูกต้องหรือ11 A เป็นจำกัด A และ B เป็นจำกัดถูกต้องเพราะมันรวมกันและนะฮะ A union B เป็นจำกัด A และ B ต้องจำกัดทั้งสองตัว A union B จำกัด A หรือ B จำกัดผิด12ผิด